วัสดีค่ะ Power by Guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT ได้กับดิฉันหนึ่งหรือไทยจุดของ Power by ติ๊กค่ะเจ้าสาวเจ้าเดินมารายงานตัวกันแล้วจ้าค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็จะมารีวิวเป็นพัดลมของยี่ห้อชาร์ปค่ะรุ่น PJRT163 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาอ่ะมีดียังไงติ๊กถึงได้มารีวิวตัวนี้กันชาร์ปรุ่นนี้นะคะมีหน้ากว้างถึง16นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะใบพัดใหญ่เย็นสะใจแท้แน่นอนแล้วก็แรงลมนะคะปรับได้ถึง3ระดับกันไปเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องมีดีอย่างอื่นอีกแน่นอนค่ะติ๊กถึงได้มารีวิวเขานี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีดีตรงไหนมีดีอะไรติ๊กถึงได้มารีวิวจ้ามาดูกันเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมดิฉันอยากรีวิวตัวนี้รู้ไหมคะว่าทำไมเพราะอะไรเพราะว่านี่เลยจ้าข้อดีของเขาตัวนี้นะคะนะก็จะมีปรับแรงลมได้ถึง3ระดับเหมือนพัดลมทั่วไปแหละแต่ว่าติ๊กชอบตรงนี้เลยจ้าการตั้งเวลาปิดนะจ๊ะก็คือว่าช่วงเช้าๆอากาศดีใครก็ไม่มีใครอยากตื่นกันนะจ๊ะเช้าๆอากาศเย็นก็ไม่อยากจะลุกมาปิดพัดลมอ่ะเราก็ตั้งเวลาตัวนี้ได้เลยเพื่อที่จะให้เขาปิดเองอัตโนมัติกันไปเลยจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาปิดนะคะแล้วก็ตัวนี้มีตั้งระบบแรงลมธรรมชาติด้วยนะเพื่อนๆแล้วที่ติดชอบนะจ๊ะนี่เลยค่ะรีโมทค่ะเขามีรีโมทเหมือนกับแอร์เลยเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบพัดลมที่มีรีโมทก็ตัวนี้เลยจ้ะเพราะว่าเราเอารีโมทไปไว้บนหัวนอนเราได้เลยโดยที่เราอยากจะปรับให้เขาสั่นมากดึงไปมาหรืออยากจะปรับหน้าตรงเอาที่ตัวเราให้เย็นชุ่มฉ่ำกันก็ได้ด้วยหรืออยากจะปิดหรืออยากจะเปิดตอนไหนเวลาไหนเราก็สะดวกสบายกันเลยค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ติ๊กเลยเพื่อนๆนะคะอยากจะได้รุ่นนี้ก็มาเลือกมาชมมาซื้อกันได้ที่เผาก็บ่ายทุกสาขากันเลยนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับสินค้าชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อไปของติ๊กนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะติ๊กก็จะมาลาแล้วรอบหน้าเราเจอกันใหม่กับสินค้าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติ๊กจะมารีวิวเป็นสินค้าตัวไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ